วันนี้นะครับก็เอากีตาร์จากร้านเขียวหวานไก่นะที่ร้านเขียวหวานไก่เป็นร้านทำสีทำเลเล็กอะไรประมาณนี้นะครับคือทั้งลูกค้าและเจ้าของร้านเขียวหวานไก่คุณเบียร์เนี่ยแกฝากมารีวิวนะครับซึ่งผมก็บอกมาสิไม่ได้รีวิวของจากร้านนี้มานานพอสมควรนะน่าจะปีกว่ามั้งนะครับก็เอามาให้ดูเฉยๆจริงๆตัวนี้มันเป็น BC Rich USA นะที่เจ้าของเขาผ่านการทำสีมาน่าจะสักรอบ2รอบเลยประมาณนี้แล้วรอบล่าสุดนะครับก็คือเอาลายงูแปะเข้าไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่างูได้ไหมมันอาจจะเป็นพวกแบบตระกูลงูแล้วกันเท่านี้แล้วก็เคลือบนะครับหลักๆ ก็เดี๋ยวผมเอาพวกรายละเอียดนี้ให้ดูแล้วกันเนาะแบบจริงๆถ้าเห็นด้วยตาเปล่านะตัวนี้ขัดสีมาเรียบมากนะเรียบแบบเรียบเลยเหมือนโรงงานเนี่ยอ่ะผมเอาเงาให้ดูการสะท้อนขอบเงาเนี่ยจะให้เห็นว่าแบบตัวสีเนี่ยมันเรียบแค่ไหนนะเห็นไหมผมสะท้อนกับไอ้ซอฟต์ไลท์นี่ให้ดูจึ้งๆๆเนี่ยจริงก็คือเอาง่ายก็งานเนียนแหละไม่รู้จะพูดยังไงเอาให้ดูเฉยๆอ่ะไม่มีคำบรรยายนะครับก็ดูเองแล้วกันว่างานประมาณไหนคือแบบเรียบร้อยมากเลยขออภัยในลายนิ้วมือนะครับมันห้ามไม่ได้จริงๆนอกจากว่าผมต้องใส่ถุงมือรีวิวซึ่งก็ไม่มีถุงมือนะครับเนี่ยคอก็ทำสีมาเนียนกริบเหมือนกันตัวเฟดก็เงาเป็นกระจกเลยนะเรียบไม่มีสิ่งใดๆจะติเลยนะงานดีมากนะครับก็ตัวนี้เป็น B series นะจริงตัวปิกอัพผมก็ไม่แน่ใจรายละเอียดกันนะแต่เป็น Dimasio 3ตัวนะครับแล้วก็ฟอยล์โรดนะครับผมเข้าใจว่า Headstock ไม่ได้ทำสีใหม่นะแต่ว่ามันก็สอดคล้องกับสีของตัวนี้นะครับโอเคตัวแรกเดี๋ยวดูตัวที่2กันตัวที่2นะครับเป็นเฮเมอร์นะครับก็เช่นเดียวกันตัวนี้ก็ผ่านการแปะลายหน้ามาเป็นเสือนะครับแล้วก็ทำสีเคลือบเหมือนกันนะก็รายละเอียดใดๆก็เหมือนกับตัวตะเกียก็คือสีเนียนกริบดูตามเงาของแสงนะคือแบบเรียบขัดจนเรียบจนเงาทุกจุดเลยนะครับข้างหลังข้างหน้าดูข้างหน้าเฮเมอร์จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่หายไปนานแล้วนะครับทุกวันนี้ในตลาดเนี่ยถ้าใครยังมีความหลังกับยุค80หรืออะไรอยู่ก็น่าจะยังหาได้ในตลาดมือ2อยู่บ้างนะครับแต่ว่าใดๆก็คือพอให้ดูใกล้คือแบบสีสวยจัดเลยนะครับเหมือนเดิมงานเฟดก็เนียบนะแล้วก็เป็นฟอยล์โรดเหมือนกันนะครับหลังๆไม่มีอะไรตัวนี้เป็นเฮเมอร์ข้างหลังเขียนว่า Made in Korea นะเกาหลีนะครับก็ประมาณนี้แหละที่เอามาให้ดูหลักๆก็ถ้าจะเอางานของร้านเขียววันไก่ให้ดูก็เอาให้ดูแค่พวกเนี้ยพวกรายละเอียดการทำสีทำอะไรเงี้ยเป๊ะมากนะครับก็เดี๋ยวผมเล่นให้ดูคร่าวๆแล้วกันอาจจะไม่เล่นเยอะเพราะว่าผมไม่ได้ไปยุ่งกับเซตอัพของร้านเขาเยอะนะเขายกมาที่ร้านวันมอลเราเปลี่ยนสายให้แล้วเขาบอกว่าขอแอคชั่นเหมือนเดิมนะครับซึ่งของเดิมนี่เซตมาต่ำมากต่ำจนแบบต่ำเกินปกติผมเล่นอ่ะคือแบบเล่นนี่ผมว่ามีแป๊กสายในมาตรฐานผมนะพอเยอะเหมือนกันแต่ว่าสำหรับเจ้าของเขาชอบแบบนี้ก็เป็นรสนิยมเขาผมไม่ไปเปลี่ยนอะไรมากแล้วกันนะก็เดี๋ยวผมเล่นให้ดูเป็นพิธีเล็กน้อยแล้วกันเนาะโอเคหลักๆก็มันจะมีก้อนBlues Driver นะครับแล้วก็มีก้อนDS1 Distortion Wasacraft นะครับแล้วก็Delay Reverb แล้วก็ตู้ Amp Fender Blue Junior เนาะI'm not
ตัวนี้คอนโทรลจะแปลกหน่อยนะมันเป็นสวิตช์3ตัวแยกกันนะครับนี่ครับถ้าใครสนใจงานของร้านเขียวหวานไก่ก็ไปเสิร์ชร้านทาง Facebook ได้นะมันชื่อร้านเขียวหวานวักไก่วักร็อกวักแบนวักช็อปนะครับก็เตือนนิดนึงแล้วกันว่าร้านนี้มีคิวนะครับอาจจะไม่ได้งานทันทีเพราะว่าเขาและค่อนข้างละเอียดในการทำงานเขานะแล้วก็คิวยาวแต่ว่าไม่ยาวมากนะก็คือระยะเวลาที่คุยกันเนี่ยส่งงานได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบได้ทันทีหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าลองไปดูนะว่าหน้าร้านเขาโพสต์งานเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ก็ผมก็เคยส่งกีตาร์ไปทำเลลิกหนึ่งครั้งนะในอดีตก็ตามดูคลิปเก่าๆได้เป็นฮาร์ลีเบนตันตัวที่เป็นเหมือนเลสพอลจูเนียร์ตัวนั้นนะครับโอเคประมาณนี้แหละไปละสวัสดีครับ